สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลจับเครือข่ายค้ายาเสพติดพร้อมกับของกลางเป็นยาบ้ากว่า1,400,000 เม็ดและยาไอซ์อีก8 กิโลกรัมมูลค่าเกือบ500 ล้านบาทภายในตลาดนัดสวนจตุจักรนะคะเบื้องต้นพบว่าเป็นเครือข่ายชาวไทยภูเขาเผ่าม้งที่ว่าจ้างให้นำยาเสพติดมาพักไว้ก่อนที่จะส่งให้กับลูกค้ารายย่อยค่ะยาบ้าจำนวน 1,450,000 เม็ดและยาไอซ์อีก8กิโลกรัมเป็นของกลางที่ยึดได้จากการเข้าจับผู้ต้องหา3คนคือนายกัสมาเจริญมั่นนายอนุชนเหล่าจางและนายปัญญาว่างตระกูลชาวเขาเผ่าม้งซึ่งตำรวจจับทั้ง3คนได้ที่บริเวณตลาดนัดจตุจักรโครงการ15ซอย 10/6การสืบสวนพบว่าของกลางทั้งหมดใช้วิธีลักลอบส่งมากับบริษัทขนส่งสินค้าปะปนมากับกระเป๋าเสื้อผ้าชาวเขาเพื่อจำหน่ายในตลาดนัดจตุจักรโดยเมื่อวันที่16ที่ผ่านมานายกสมาและนายอนุชาเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเครื่องบินเพื่อมารับของและส่งของให้กับลูกค้าเครือข่ายรายย่อยส่วนนายปัญญาเดินทางตามมาภายหลังก่อนที่ทั้ง3คนจะนัดพบกันที่ตลาดนัดสวนจตุจักรในจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นร้านขายผ้าไหมของนายปัญญาก่อนที่จะกระจายให้กับลูกค้ารายย่อยสำหรับกลุ่มนี้เนี่ยลงมาตั้งแต่วันที่16เดือนนี้นะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในจตุจักร2วันวันแรกปรากฏว่าเข็นของเตรียมจะส่งแล้วนะครับแต่ว่าเกิดไหวตัวเกิดความระแวงก็เอาของไปเก็บที่ในโกดังเดิมแล้วก็ตัวเนี่ยหลบไปพักอยู่ที่กิ่งแก้วนะครับจนกระทั่งวันนี้ทั้ง3คนก็กลับมาที่โกดังเก็บของอีกนะครับแล้วก็มาเปิดโกดังเตรียมจะขนของย้ายของก็เป็นช่วงที่เราสงสัยก็เลยเข้าทำการจับกุมคำเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากเครือข่ายยาเสพติดที่อยู่บริเวณชายแดนทางภาคเหนือให้นำยาบ้ามาส่งให้กับลูกค้าโดยได้ค่าจ้างเป็นเงิน 380,000 บาทหลังจากนี้ตำรวจเตรียมขยายผลหาตัวผู้ว่าจ้างโดยจะประสานกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อหาเครือข่ายที่ยังหลบหนีรวมถึงจะดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินผู้ต้องหาก่อนทำการยึดทรัพย์ค่ะ